พาไปดูเหตุแก๊สหุงต้มในร้านขายแก๊สระเบิดคุณผู้ชมแล้วมันอยู่ใกล้กับชุมชนย่านบางบ่อนะครับทำให้คนในชุมชนและคนที่พักอยู่แถวนั้นต้องอพยพกันให้วุ่นและมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ถึง3คนครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับบูมแบบนี้เลยนะครับเหตุระทึกครั้งนี้เกิดขึ้นในร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้มริมถนนสายรัตนราชพื้นที่บางบ่อสมุทรปราการครับไฟเนี่ยโหมไหม้อย่างรุนแรงนะครับเจ้าของร้านพยายามจะขนถังแก๊สออกจากร้านอย่างเร่งด่วนเพราะว่าแก๊สอ่ะพอไปอยู่รวมกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะครับแต่ไม่เป็นผลนะคุณผู้ชมดูฮะไฟเนี่ยมันลุกท่วมร้านแล้วก็ลามไปติดร้านค้าข้างๆไปติดบางส่วนของหอพักสูง5ชั้นแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบอพยพพี่น้องประชาชนออกมาอย่างเร่งด่วนเลยนะครับไม่นานฮะรถดับเพลิงก็มากันเป็น10คันฉีดน้ำเข้าไปที่น่าสนใจคือว่าขณะที่เพลิงกำลังลุกไหม้เนี่ยยังมีถังแก๊สติดอยู่ในร้านแก๊สต้นเพลิง50ถังอุ้ยน่ากลัวมากอาจจะระเบิดได้ใช่ไหมฮะแล้วมันยิ่งทำให้การดับไฟเนี่ยยากลำบากเข้าไปอีกใช้เวลากว่า2ชั่วโมงคุณผู้ชมครับกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ3รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะฮะนี่สภาพสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นจู่ๆมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาจากในร้านแก๊สแล้วก็มีกลิ่นแก๊สโชยออกมาจากในร้านอย่างรุนแรงไม่ถึงนาทีครับไฟไหม้เลยครับตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านพยายามจะไปหาถังดับเพลิงมาช่วยกันดับแต่ก็ไม่ทันการครับก็มองซ้ายขวาเสียงฟูดผมก็เข้าไปเรียกพี่สาวพี่สาวห้องน้ำอยู่เจ๊เจ๊เจ๊แก๊สระเบิดไฟไหม้ตอนแรกผมเห็นได้ยินเสียงฟูดออกมาแล้วมันก็มีไฟออกข้างหนึ่งครับผมออกเลยล่ะออกมาจากไหนร้านแก๊สเหรอใช่ออกมาจากร้านแก๊สขณะที่เจ้าของร้านแก๊สที่เกิดเหตุบอกว่ากำลังยกถังแก๊สขนาด48กิโลกรัมขึ้นซ้อนกัน2ชั้นแล้วพลาดตกกระแทกพื้นเท่านั้นแหละฮะประกายไฟมันก็ลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วคุณผู้ชมเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยอาคารที่อยู่ใกล้ๆกับร้านแก๊สถูกไฟเผาวอดไปสรุป6หลังนะฮะห้องพักในหอก็ถูกไฟไหม้ไปหลายห้องข้าวของในห้องเสียหายเกือบทั้งหมดรถยนต์ชาวบ้าน1คันเสียหายมอเตอร์ไซค์อีก4โอ้โหตอนนี้ยังประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบทั้งหมดอีกครั้งน่ากลัวมากนะใช่แล้วดูความเสียหายเนี่ยหนักเลยนะคะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D